ณค่ะคุณครูโอเคเลิกเรียนแล้วไปทานอาหารหน่อยลูกค่ะนี่พี่ชาไปทานอาหารเร็วเควันนี้จะกินอะไรดีอ่ะนั่นน่ะสิชวนเพื่อนๆคนอื่นมั้งสินี่มีโซมานี่ฮันนี่มานี่อ้าวนี่เดอร์นี่สินี่บีบีมานี่แล้วสวัสดีค่ะป้าสุดสวยสวัสดีค่ะคุณป้าสุดสวยอ้าวโนมากันอีกเรียวเหรอวันนี้มีอาหารอะไรให้ทานเหรอคะก็มีเหมือนเมื่อวานอะเอ๊ะแล้วเมื่อวานมีอะไรเหรอคะเอ๊ป้านี่มุกคุ้นๆนะเหมือนป้าเคยเล่นกับน้องหนูยังไงไม่รู้อะป้าเฮ้ใช่แต่มันก็เหมือนกับเมื่อวานนี่แหละเดี๋ยวป้าน่ะเพิ่มบรอกโคลีมาเร็วมาเร็วมานั่งกินค่ะจะทานอะไรจ้าหนูเดี๋ยวหนูเลือกก่อนนะคะจานอีกสักครู่นะ นี่เลิกเรียนแล้วเหรอใช่ค่ะเมื่อกี้หนูเรียนวิชาอะไรนี่วิชาภาษาอังกฤษอะค่ะอ้อเบือกเลย จุป่านบักเกอรี่ให้นี่ขอบคุณค่ะป้ามาในจานก่อนได้เลยเอาแครอทด้วยป้าวันนี้ป้าจะบริการนะจ๊ะเอาแต่พักๆแล้วลูกไข่ด้วยค่ะไข่ดาวเนาะของโปรดนี่ผลไม้เดี๋ยวสักครู่นะคะเอาองุ่นเอาไม่เอามะม่วงป้าหานิดหน่อยได้ดีจ้ะขอบคุณค่ะป้าจะดีสุดเลยแต่ป้าอะไรจ๊ะป้าเคยอยู่โรงเรียนน้องหนูใช่นี่แป๊บนึงนะคะอีอะลา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 พี่ชามานั่งกินแล้วเอาน้ำอะไรจ๊ะน้ำผลไม้ค่ะแป๊บนึงนะเอาน้ำไปนะน้ำผลไม้ค่ะป้าเอาน้ำมะม่วงให้ขอบคุณค่ะมาเร็วหนูสวัสดีค่ะป้าโอเคเอามารับอะไรจ๊ะหนูจะเอาขนมอันนี้ค่ะอีกอันสุดท้ายที่หน้าป้าตั้งใจทำมากด้วยเอาไข่ดาวด้วยค่ะป้าโอเคผลไม้ล่ะสตรอเบอรี่แล้วกันค่ะโอเคหนูพี่ชาใช่ไหมใช่ค่ะเอาน้ำเดิมนะคะจ้าป้ารู้นี่น้ำองุ่นม่วงขอบคุณค่ะป้าคะหนูขอเอาเนี้ยค่ะทำไมหนูเอาแต่ผักกล้าหนูเป็นคนชอบกินผักอะค่ะหนูชอบออกกำลังกายด้วยโอ้ถึงว่าไม่หุ่นดีเหลือเกินไปน้ำผักเลยขอบคุณค่ะบีบีใช่ไหมใช่ค่ะป้าโอเคป้าจำได้ว่าหนูชอบกินอะไรเดี๋ยวป้าให้สตรอเบอร์ด้วยอ่ะจ้ะสตรอเบอรี่หันให้สวยงามไปนั่งกินจ้ะอ่ะจ้ะใครโทรมาส่วนบีบีป้ารู้ว่าหนูชอบกินน้ำนี้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรมีโซมานี่แล้วฮ่าๆๆนี่มันเร็วใจแล้วหนูไม่กินก็ได้นะป้าเอ้าทำไมไม่กินล่ะหิวข้าวหรือหนูหิวค่ะโอเคนั่นเดี๋ยวป้าทำกับข้าวให้
ไม่มีใครเอาไก่เลยน้อน้ำพีชนะไอ้น้ำสตรอเบอรี่นะทานได้อร่อยนะจ้าหนูมิโซะค่ะโหทำไมไม่มีใครมานั่งกับเราเลยมิโซะมานั่งกับเราสิโอเคนี่เธอไม่กินข้าวหรอไม่อ่ะกับข้าวออกจะอร่อยดีนะนี่เอ๊ะเธอไปย้อมสีผมมาใหม่หรออืมใช่ทำไมหรอไม่สวยหรอสีอะไรอ่ะสีฟ้าไงทำไมเธอต้องเอาสีฟ้าด้วยล่ะฉันชอบชินนามอนฉันอยากเป็นเหมือนชินนามอนอ่ะเอาหรอนี่เธอฉันว่านะมันออกเป็นสีขาวๆไปมันเหมือนแบบไม่สวยอ่ะฉันว่าออกสีน้ำเงินหน่อยน่าจะดีนะโอ้ยฉันว่าสวยนะเนี่ยปิดจ้างคนทำสีผมแบบดีที่สุดของประเทศเลยนะเนี่ยนี่เธอฉันว่านะผมบีบีที่เขาย้อนผมมาใหม่ออกจะสวยดีออกฉันว่าไม่มันต้องสีเข้มกว่านี้นิดนึงก็เธอเป็นคนชอบสีเข้มไงเธอก็เลยอยากให้มันเข้มอ่ะแต่ฉันว่ามันน่าจะดีกว่านะมันจะแบบดีสุดสดใสหน่อยนี้มันอ่อนเกินไปนี่เธอรู้ไหมว่าฉันบ้านฉันนี่มันเล็งสัตว์ตัวเบลเลอร์เลยเบลเลอร์แค่ไหนอะใหญ่ยักษ์เลยที่สำคัญนะมีเยอะด้วยอะฉันอยากจะอวดเอ้ยหยุดพูดฉันอยากจะบอกเธอมากเลยมันเล็งสัตว์บ้านฉันนี่ย่อยใหญ่ตัวบิ๊กเบิ้มเบลเลอร์เธออะภาษาอังกฤษเรียกว่าเลยนะเออนั่นน่ะสิฉันไม่รู้อะไปถามครูไหมไม่ฉันไม่อยากถามล่ะเธอรู้ไหมจิ้งจกบ้านฉันตัวมันเริ่มเลยไม่รู้ไปกินอะไรมาแล้วเธอล่ะไม่มีอะบ้านฉันสะอาดเนี่ยบ้านเธอมันสกปรกกันสิถึงมีแมลงสบแมลงสาบเยอะขนาดนั้นเนาะนี่เธอรู้ไหมแถวบ้านฉันมีขยะด้วยแล้วเธอรู้ไหมบ้านฉันรวยมากรู้ตั้งนานแล้วจ้ะเธอพูดกับฉันมาหลายรอบแล้วนี่ฮันนี่ว่าไงเหรอเธอฉันว่านะคิ้วเธอไปทาคิ้วมาหรอเปล่าแล้วแก้มล่ะฉันทาแก้มมาวันนี้ฉันแอบแม่ทาน่ะฮันนี่ฉันว่านะเธอไม่ควรปัดแก้มอ่ะแก้มมันแดงเกินไปฉันว่าอ่อนหน่อยออกจะสวยนะเหมือนของฉันเนี่ยของฉันเนี่ยออกนิดเดียวหรอหรอหรอแล้วนี่เธอว่าไงเธอมีกระด้วยหรอเปล่าฉันไม่มีแต่ฉันเอามาอายไลเนอร์มาจุดๆๆน่ะทำไมหรอฉันว่าเธอไม่ควรทำนะสีมันเข้มเกินไปฉันว่าลบออกน่าจะดีกว่านะโอ้ฉันทำอะไรฉันก็ผิดไปหมดน่ะเอาก็ฉันว่ามันออกจะดีนะฉันพูดฉันเตือนเธอมันจะได้สวยขึ้นก็ฉันรู้อยู่แล้วจ้ากินข้าวเสร็จแล้วยังมีโซข้าวอร่อยไหมอร่อยมากเลยอ่ะฉันชอบมากเลยอ่ะฉันชอบโรงเรียนนี้มากเลยอาหารแล้วก็อร่อยน่าหนาสิเนาะใช่อร่อยมากเลยฮ่ามาเดี๋ยวฉันรวบรวมจานมานะทุกคนอาจารย์มามีโซเธอกินอะไรหรอฉันกินอะไรสักอย่างมันอร่อยฉันไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะเอาแก้วมาป้าคะอุ้ยไม่ต้องหยิบมาโอเค thank you หยิบมาจ้ะไปพักได้เลยสวัสดีสวัสดีนิชาเอ๊ะเธอไปตัดแว่นมาใหม่เหรออ๋อใช่ทำไมเหรอสวยไหมอ่ะฉันว่าไม่ค่อยนะเธอฉันว่าแว่นเดิมมันสวยอย่าเล่นนี่มันสีน้ำตาลฉันว่ามันไม่เหมาะกับเธอฉันว่าสีชมพูสดใสน่ารักฟุ้งฟริ้งอ่ะน่าจะเหมาะกับเธอมากกว่านะเฮ้ยทำไมเนี่ยแม่ฉันบอกก็ดูดีแล้วเอาแล้วมีโซว่าไงเหรอเธอวันนี้เธอมาติดกิ๊บเป็นผีเสื้อได้เหรอเนี่ยใช่ทำไมเหรอสวยเหรอฉันซื้อหน้าโรงเรียนอ่ะ
ฉันว่าก็สวยดีนะแต่ว่าผมเธอมันสวยฉันว่าไม่ต้องติดก็ได้นะฉันว่าผมอย่างเงี้ยเธอก็สวยอยู่แล้วถ้าเธอติดมันดูแบบเหมือนดูไกลๆเหมือนมีผีเสื้อมาตอมผมเธอน่ะมันเป็นคลิปนะเธอเพราะใช่มันดูเหมือนจริงมากเหมือนจริงแล้วเกิดฉันว่าเธอน่าจะเอาออกอย่างเงี้ยน่าจะดูสวยนะผมสวยๆเนี่ยหรอแต่ว่าฉันกลัวผมหน้ามาฉันจะปลวกมาตอนฉันเรียนหนังสือสิน้องเธอก็ต้องใช้กริปดำนะเอ๊ะแต่ถ้ากริปดำก็จะไม่เห็นผมหน้ามาสวยๆนี่นาเจอโหยมีกริปสวยๆอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วมาปิดตอนเรียนเนาะอ่ะเอาไปคืนแล้วเธอไม่ต้องติดนะเพราะว่าผมเธอสวยอยู่แล้วโอเคเอ้าพิชาว่าไงเธอไปมัดผมจุกมาใหม่หรออืมใช่ไหมอ่ะแม่ฉันทำให้อ่ะมันสวยเหรอไม่นะฉันว่าผมทรงเดิมขอโทษจ้ามีคนโทรหาป้าสงสัยลูกชายป้าเฮ้ยนี่พิชาฉันว่าเธอไม่ต้องทำผมทรงนี้ก็ได้นะทำไมอ่ะมันดูเหมือนอมวยอ่ะอมวยแล้วทำไมหรอฉันนั่นไม่เข้ากับเธออ่ะยังไงดีเธอไงฉันว่ามันก็เหมาะอยู่นะก็น่ารักดีออกฉันไม่ชอบอ่ะฉันว่าแบบทรงเดิมน่าจะดีอยู่แล้วเอ้าป้าว่าไงป้าเอาไข่มาวางบนหัวป้าไหมเนี่ยก็มันเป็นหมวกนี่สไตล์แบบแฟชั่นอะไรแบบนี้ป้าไม่ควรวางนะป้าไข่เนี่ยเดี๋ยวไข่มันสุกแล้วนะไข่ปลอมจ้านี่มันเป็นกิ๊บจ้าป้ามันดูไม่ดีนะป้ามันเหมือนมีคนเอาไข่ดามาวางบนหัวป้าหนูคิดว่ามันนี่น่าไม่น่าจะดีนะป้าออกเถอะอะไรลูกชายป้าสัตว์ซื้อป้าอีนั่นน่ะโอ้ยป้าแต่ว่ามันไม่ดูเข้ากับป้าอีนั่นน่ะโอ๊ยแต่ลูกชายป้าอุตส่าห์ซื้อมันก็ตั้งแพงเข้าใจมั้ยเข้าใจจ้าป้าหนูบอกให้เอาออกสิคะก็ป้าไม่เอาออกป้ารักลูกชายป้าลูกชายป้าอุตส่าห์ซื้อให้ก็ทำไมล่ะคะก็มันดูไม่ดีอ่ะก็ทำไมล่ะเรื่องของป้าไหมนี่พวกเธอนี่เธอรู้ไหมบ้านฉันมีแมลงสาบตัวมันเริ่มเลยที่สำคัญนะมีจิ้งจกมีจิ้งเหลนมีจิ้งหรีดโอ้โหเต็มไปหมดเลยบ้านเธอมีสวนสัตว์หรอไงป้าฉันแค่อยากจะบอกโอ้ยพ่อเธอว่าคนนั้นน่ะโหแบบคิดติเกินไปไหมอ่ะทำอะไรเขาก็ต้องมาบอกว่าแบบนี้ก็จะดีกว่าแบบนี้ก็จะดีกว่าแบบเนี้ยฉันว่าก็ดีนะมันก็เหมือนบอกฉันไหมล่ะฉันว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเขาแบบยังไงดีทุกคนนั่นสิแค่ฉันปัดแก้มเขายังบอกให้ฉันควรปัดอ่อนกว่านี้เลยก็ฉันว่าแบบนี้มันดีแล้วนี่นานั่นสิเขาบอกว่าสีผมฉันดูออกขาวๆฉันว่าสีนี้ก็ออกสีฟ้าแล้วนะใช่แล้วเขาก็บอกว่าฉันไม่ควรติดกิ๊บนี้เพราะผมฉันสวยๆอยู่แล้วแหมมีซออย่างน้อยเขาก็ชมเธอว่าผมเธอสวยไหมใช่แต่ว่าไม่รู้สิคุณผู้ชมนั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายป้าจะใส่ไข่ดาวทำไมเรื่องของป้าทำไมคะก็หนูบอกแล้วว่าป้าไม่ควรใส่อ่ะแล้วป้าจะใส่เรื่องทำไมเหรอก็หนูไม่อยากให้ป้าใส่อยู่ป้าไม่ดูแฟชั่นหน่อยนั่นก็บ๊ายบายนะคะโอ๊ยป้าแม่ก็มาแล้วก็ป้าจะสายป้าจะสายป้าจะใส่ไข่ดาวแล้วไข่ดาวกินได้ไหมป้ากินไม่ได้ก็รู้อยู่มันเป็นกิ๊บป้าก็จะเอาไข่ดาวแล้วก็ไปแปะกับกิ๊บหรือเปล่าป้าโอ๊ยอย่างนี้มันก็น่าวสิ